ขอน้อมกราบบูชาคติธรรมคำสอนพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ The Right Channel จะพาท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆอานิสงส์แรงมากการทำบุญถวายน้ำขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงแนะนำให้ทำเป็นประจำการถวายน้ำเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากถึงขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้ทำขาดอาหาร7 วันตายแต่ถ้าเราขาดน้ำเพียง3 วันก็ตายแล้วดังนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่ออัตภาพความเป็นมนุษย์ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญกับการทำบุญถวายน้ำแด่พระภิกษุสงฆ์มากและหากเราศึกษาจะพบว่าพระพุทธเจ้าถึงกับให้พระอานนท์ไปบอกกับสามเณรรูปหนึ่งว่าให้ไปทำบุญตักน้ำดื่มใส่หม้อไว้ให้เต็มเพื่อให้พระภิกษุได้ฉันเป็นประจำสม่ำเสมอเนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นด้วยญาณทัศนะว่าสามเณรรูปนี้เป็นผู้ที่มีบุญน้อยมากทำให้กลายเป็นเด็กเร่ร่อนอดอยากๆไม่มีจะกินเนื่องจากไม่เคยทำบุญกุศลไว้เลยหนำซ้ำในอดีตชาติยังทำกรรมหนักไว้กับพระปัญเจกพุทธเจ้าที่ชื่อสุเนศจนตกนรกหมกไหม้ยาวนานถึง 84,000 ปีและไปเกิดเป็นเปรตผู้หิวโหยทนทุกข์ทรมานหลายชาติแต่พอมาเป็นสามเณรได้เติมบุญให้ตัวเองตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำด้วยอานิสงส์นี้เลยส่งผลให้มีคนยอมมาถวายเครื่องบริโภคจนทำให้สามเณรมีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วสามารถบวชพระบรรลุอรหันต์ได้ในที่สุดเมื่อบรรลุธรรมแล้วญาติทั้ง500ของท่านที่ไปเกิดเป็นเปรตอดๆอยากๆก็มาขอส่วนบุญซึ่งท่านก็ทำบุญอุทิศไปให้จนเปรตมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นมีบ้านมีเรือนอยู่แต่ยังขาดน้ำดื่มด้วยเหตุนี้พวกเปรตญาติจึงมาบอกให้ท่านช่วยอีกท่านจึงทำบุญโดยการตักน้ำไว้ให้เต็มเพื่อถวายสงฆ์ที่มาจาก4 ทิศแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเปรตญาติอีกเลยทำให้เปรตมีน้ำดื่มน้ำใช้ขึ้นมาทันทีการถวายน้ำดื่มน้ำใช้ไว้ในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากเพราะถ้าไม่ใช่บุญใหญ่หรือเป็นบุญที่มีความสำคัญแล้วทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงทรงแนะนำให้ทำอีกทั้งบุญจากการถวายน้ำแด่พระภิกษุสงฆ์นี้ยังช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไปเกิดเป็นเปรตให้พ้นทุกข์ได้อีกด้วยดังนั้นให้เราปลื้มปิติเถิดที่จะได้ทำบุญค่าน้ำถวายน้ำฉันน้ำใช้ให้กับวัดเพราะการถวายน้ำเท่ากับเราต่อชีวิตให้พระต่อชีวิตให้สามเณรซึ่งเท่ากับต่อชีวิตให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป